Triage, episode 13, the finale. We made it, y'all. We made it. It honestly felt like really quick. But I really enjoyed this one. I'm excited to see how everything's gonna go. Again, we have Tin, who this version of him is so different, and it's so like, it's very complicated. The things that Tola is gonna have to, you know, go through in order to make this work. But it's the last episode, so I'm excited to see how we're gonna wrap up and how everything's gonna go. So episode 13, let's go. เราเคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆนะพี่น้องตินคงจำตาเองไม่ได้ไม่สิตอนนี้ต้องเรียกตั้นแล้วเพื่อนผมก็มี2ชื่อเหมือนกันครับใครล่ะครับเสือครับผมจะต้องหาโอกาสจูบให้ได้เฮ้ยไม่ไหวหายใจก็ปกติดีนี่อยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เดินเข้ามาเองแล้วกันการที่เราได้เจอกันแบบนี้ แม่มันเป็นเรื่องที่ดีไหมครับอยากให้ลิศได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ว่าพี่มึงอ่ะไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็โดนแบบพี่มึงเดี๋ยวมึงกลัวว่าถ้าเรื่องมาสักเปิดโปงไปเนี่ยแล้วมึงจะซวยไปด้วยหูปากเลยนะไอ้พี่เฮ้ยตอนเนี้ยพี่แม่งโคตรแคร์แต่ลิศอะไรก็ลิศลิศแล้วความรู้สึกของผมอ่ะผมกำลังได้งานจากที่ใหม่แล้วผมอยากให้คุณไปร่วมงานด้วยตินเขาอาจจะเลือกเส้นทางเดินผิดใช่ไหมครับ มองพอดีว่าไอ้สิงห์มาตาม Oh, I forgot we ended with this. Oh. Somebody wrote that for him. ตินเขากำลังยุ่งแต่เวลาของเธอก็ใกล้จะหมดแล้วนะ Jinta, listen. We gotta make it work. Jinta. Oh my god. ยาพิษสูตรเข้มข้น ไอ้ดอยมึงใจเย็นก่อนหน่อยเว้ย เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยค่อยคุยกันไม่ต้องพูดมากเอาของวางไว้ตรงนู้นใจเย็นนะดอย I always find this so dumb because like look at how elaborate your setup is. You're going through all this trouble to try and make it so that you're not found out, but then you're doing all this. How do you think people aren't gonna find out that you were involved in this? Especially because the other doctor told him to get rid of these people. He's using you because you're gonna get found out. Oh my god, I can't. I really can't. ใจเย็นก่อนนะกูว่าแล้วไอ้แก๊ปอยู่ไหน Busy กูไม่รู้ Working มึงจะไม่รู้ได้ไงมึงอยู่กับมันตลอดอ่ะกูไม่รู้จริงๆวันนี้มันไม่มาหากูเลย มึงมาตอแหลกูมึงโทรเรียกมันมาตามมันมามันไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเว้ยดอย ใครโทรมากูถามว่าใครโทรมาพี่เอาน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งหลอดอะน้ำแข็งหลอดพี่แต่เจเล่มันหมดนะพี่เอาเจลอื่นปะผมขึ้นมาไม่ต้องอะรีบขึ้นมาได้แล้วกูหิวครับครับครับมึงแน่ใจนะว่าสายที่มึงต่อเนี่ยมึงต่อถูก I was so smart. Hello, พี่สิงห์กูบอกว่าเอามือถือมาฮัลโหล Don't hang up. Please don't hang up. ทำไมมันสีเขียววะมันสูตรไข่เหรอเนี่ยมันใช้ได้จริงเปล่าฮัลโหล กับพี่เป็นพ่อมึงสุดไข่เหรอวะแล้วปริมาณอะฮะมึงคำนวณมาดีแล้วเปล่าถ้าลิศไม่ตายแล้วมันขึ้นมาฟ้องมึงอะมึงซวยด้วยมึงไม่รอดอยู่ดีนะเว้ยดอยมีหมอที่ไหนเอาคนมาฆ่าวะแล้วก็สอนกูหรอกตอนเนี้ยเอาตัวมึงให้รอดกันดีกว่า กูแค่เท่าปืนมันขู่กูแล้วกูจะกลัว God คิดตามกูนะเว้ยดอย ถ้ากูไม่ตายกูจะไม่รู้ว่ากูตายเพราะมึง ถ้ามึงยิงกูตายอะตำรวจก็มาจับมึงอยู่ดียังไงไม่รอดอยู่ดีแล้วสลัมแซ่จบแล้วมันชิบหายแน่ดอยมึงไม่ต้องกับตำรวจมาขู่กูตำรวจอ่ะ Go get the police ไม่ได้หรอก I'm so stressed out Why are you still standing there Do you not get it ทำเรื่องเหี้ยๆพวกเนี้ย Christ Gap ถ้ามึงไม่มีคนช่วยอ่ะไอ้ศักดิ์ใช่ปะไอ้ศักดิ์มาช่วยมึงใช่ไหมอาจารย์หมอเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เว้ย Baby มึงอย่าเอาอาจารย์หมอมาอ้างเฮ้ยพี่สิงห์Oh my god. You waited for him to get shot. อันนี้เลยครับ อันนี้เลย Why would you do this? I don't understand the plan here. ชื่ออะไรคะกลิ่นเหล้าอเล็กซ์ค่ะอีเทสเป็นพีเอซาสเปียค่ะขอที่ 7.5 กับอะดรีนาลีน 1 มิลลิกรัมค่ะได้ครับคิว 7.5 อะดรีนาลีน 1 มิลลิกรัมบีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะโอเคคิวเข้าดีค่ะ CPR ครบ2 นาทีค่ะ He clearly sees you EKG เป็น PA ซา CPR ต่อค่ะ Come on Ken please โอเคได้แล้ว Are you serious เคสแบบนี้ปั๊มไปก็เป็นผักอยู่ดี Boy he would lose his license like he would be not allowed to be a doctor anymore if he said something like that out loud like are you serious พอได้แล้วขอที่บอกพอได้แล้วคุณไม่รู้เรื่องหรอลงมาลงมาขอให้ลงมาหยุดน้องน้องเริ่มปั๊มลงมาแขนตรงปั๊มต่อไปประสานมือจุดหมุนอยู่ตรงนี้ประสานมือไว้เป็นไงพ่อปิ่นเสร็จสิ้นจอแล้วเอาไอซีค่ะNot. Oh my god! In front of everybody and almost a dead body. Y'all are something else. Me. Oh my god. Hello? Anyway. ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตลูกของป้าเอาไว้ค่ะป้าลุกเถอะครับป้าไม่เป็นไรนะครับป้าลุกเถอะครับถ้าคุณหมอไม่ช่วยชีวิตลูกของป้าเอาไว้อะป้ากับลูกและเมียของมันน่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตกันอยู่ได้ยังไงอะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคุณหมอขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรนะคุณป้าคุณหมอเก่งมากเลยนะครับ พี่ตินBut it's the fact that he's allowing you to just stay like this because I would have just. แต่เขาก็ยังมีคนที่เขารักและคนที่รักเขาการที่พี่ได้ช่วยชีวิตคนคนนั้นเอาไว้มันก็ทำให้ใครหลายคนมีความสุขถอดแมสออกมาเร็วถอดออกมา So embarrassing. I'm so sorry. It's so embarrassing. ฮะ His face. ปลอมตัวไปแบบนี้เนี่ยแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นผมอ่ะในชีวิตจริงนะไม่ใช่ในละครที่คิดว่าปลอมตัวมาแบบนี้นี่คนอื่นเขาจำไม่ได้ไงอีกอย่างตอนเราจูบกันมันแปลกอ่ะเออมันแปลกยังไงครับตอนนั้นมันเห็นภาพบางอย่างเหมือนมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยลองกันอีกสักทีเธอพิสูจน์อ่ะจะบ้าเหรอตรงนี้เนี่ยนะยากด้วยก็ตรงนี้แหละหมอตินคะหมอสั่งให้มาตามค่ะครับ Oh so close do it quick รอพี่ที่ห้องยาไปคุณลืมไปแล้วเหรอหมอตินว่าคนพวกนั้นทำให้พี่สาวคุณตาย No they're not ตอนเราจูบกันมันแปลกเฮ้ยมันมีสาวผมด้วยผมกลัวว่าคุณเนี่ยจะใช้อคติในการทำงาน Is everything coming back? Oh it is everything สืบเคสคนไข้ของอาจารย์ศักดิ์เลย Oh my god เหลืออีก15 วินาทีมึงก็จะตายแล้วอ่ะ แล้วมันลุ้นกันดีกว่าว่าไอ้แก๊ปมันจะมาทันหรือเปล่าโอ้เดี๋ยว10 วิแล้วว่ะ3พี่สิงห์ มาทำไม You really came by yourself on your own Did you call someone แก๊ปได้บอกใครหรือเปล่าไม่ครับ You probably called someone I mean come on right Do I not get to know what that says? You're not gonna translate for me? I'm assuming Gab texted her and she's texting Tin about it. ผมขอตัวก่อนนะครับอาจารย์พอดีมีเคสด่วนเข้ามาครับส่วนเรื่องที่เราตกลงกันถ้ามีเคสที่อาจารย์อยากได้ผมจะรีบส่งตัวมาให้เลยครับไอสิงกับไอแก๊ปโดนไอดอนจับตัวไปอ่ะฮะไอฤทธิ์ไอตินเรายังไงดีวะตอนนี้เรื่องมันชักจะบานปลายไปไกลแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปดูเองมึงอยู่นี่แหละสแตนบายไว้แต่ว่ามึงแฝงอันตรายนะเว้ยถ้าพวกกูหายไปนานมึงแจ้งความเลยนะ Not This is so annoying this doctor Godแก๊ปมึงไปดึงคลิปนั้นออกดิเฮ้ยคุณทำอะไรหมอดอยผมกำลังเก็บกวาดให้อาจารย์อยู่นะครับ You told him to do this ที่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอผมกำลัง What did you mean then แผนของผมอะต้องช่วยอาจารย์ได้แน่ Like what did he mean Oh shit ให้สองผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันเฮ้ยเด็กนี่นี่เมากาวอ่ะเฮ้ยหมอดอยอย่านะเว้ยถ้าแกใช้ปืนยิงมันเนี่ยแกคิดว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาจะไม่รู้หรือไงวะ That's what I'm saying but also why are you so shocked like what did you mean when you told him to take care of things like that's my question because as soon as he said it I interpreted it this way ทำไมอาจารย์ต้องว่าผมด้วยครับผมรับเพื่ออาจารย์อยู่นะครับฉันไม่ได้บอกฉันก็ไม่ได้สั่งด้วยI mean มันจะไปกันใหญ่แล้วนะ You kind of did ต่อทำไมแกไม่ใช้คนอื่นไปทำวะฮะ Oh that's what you meant แล้วก็ไปหลอกมอบด้วย That's what you meant แม่อาจารย์เห็นว่าผมมันก็ทำได้อะผมผิดอะไรอะพอได้แล้วแล้วรีบกลับมาเดี๋ยวฉันส่งคนไปจัดการเองนี่พี่จำเรื่องทั้งหมดได้แล้วใช่ไหมถึงไม่อยากให้พี่ฟักแฟงเข้ามายุ่งอะเปล่าพี่แค่ไม่อยากให้มันเป็นอันตรายเฉยๆงั้นเราไปกันเถอะOh shit. What? Angi? Oh shit. Rip it out. Jump on.ปล่อยดิจัดการปล่อยดิวะดูเหมือนนะThere's a security camera literally up there in the ceiling like again How do you expect this not to get found out? Like, even if you try to delete footage or something, as soon as this gets out and they investigate, that's it for you. Here goes it. Did they just go into a room? I would have just left out, like out. Oh, okay. Get the gun. Take the gun.No ไอ้เหี้ยดอยเป็นไรไหมไม่เป็นไรอ่ะสัญญาจะไม่เข้า Are you sure นอกจากแกแล้วมีใครรู้เรื่องนี้อีกไม่รู้ Everybody knows ไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะอ๋อแหละบอกไม่บอกอย่าพูดไม่พูดไอ้ What does that mean เฮ้ย I can't believe they don't translate everything ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมึงหรอกไป 5 hours กูแหละที่รู้ทุกอย่าง minutes รู้นะว่ามึงเป็นหมอเหี้ยเลี้ยงไข้หลอกขายยาแพงๆแล้วยังค้าอวัยวะจัดการมันอย่าอาจารย์ทำผมเลยผมก็รู้เรื่องอาจารย์เหมือนกันทั้งเคสโรสวดีที่อาจารย์ให้ดอยมาดูอ่ะแล้วก็เคสมลิดที่อาจารย์เอาไตมันไปอ่ะไม่ที่เป็นยาตอนไม่เป็นไรนะตอนเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกไม่พี่ตินไม่มันจะไม่มีลูกอีกแล้ว oh shit I mean are we sure เพ้ออะไรกันอยู่ได้ I mean are we sure like I feel like Jinta could make an exception อย่าทำ oh god ปล่อยพี่ตินNo, we're gonna get another chance. I'm so sorry, but there's gonna be another loop. There has to be. Nong Ek, wake up! Who can help Nong T? Oh shit! Police! You guys, take the prisoner away from him. Don. Hey, I'm going too.I hope they get caught. She called the cops, right? Tin. Is he? Tin. 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 Oh my god. Tin. Oh, I'm so happy that he remembers. Oh. You need help. Me and this version of Tin in this loop were not vibing. You need. นี่พี่จำผมได้แล้วใช่ไหมจำตอนได้แล้วนะOh my god, this is why there has to be another loop. There has to be another loop because now I'm not gonna accept that. Sorry. Tin. Hey. Don't be Tin. Tan Ho. Don't go. Don't go. เราก็เจอกันเย็น Oh my god. Tin. Please. Tin.ไอ้เจนจะพูดอะไรแล้วมึงน้องตั้นเขาไม่ได้นะคะน้องเขาไม่ได้ต้องออกมาญาติหลอกคุณน้องก่อนนะคะน้องตั้นไม่ได้ค่ะ Oh God You can't let him die. Like, come on. There's no other loop, but you can, you know, make him so he doesn't die, right? Please. จะเป็นความโลภที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง Oh shit. ความโกรธเกลียดชิงชังอยากได้อยากเป็น Oh shit. Okay. หรือความปรารถนา ที่จะทำให้ใครสักคนมีความสุขกันนะอ่อนจังไอ้สัตว์เร็วไม่อยากเรียนมาไม่ไป God, I'm sorry. Every time now that I see Fiat, for those of you who might not have watched the first live hangout that we did on Patreon, we watched this video of Fiat dancing with like his partner from Sotus S, and it was just giving. Like it was giving a lot. Like.GMMTV really fumbled that bag. Missed opportunity from GMMTV, honestly. Not in front of the patients. Relax. Oh my god. Sir. ส่วนพี่ตินตั้งแต่วันนั้นก็นอนหลับไปโดยไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่อ๋อฮิซระคอมะพี่จะรู้ไหมว่าผมมาหาพี่ที่นี่ทุกวันเพื่อรอให้เราได้เจอกันอีกครั้ง Stop น่าแปลกที่จินตะไม่เคยมาเยี่ยมพวกเราเลยมันอาจจะเป็นบททดสอบอีกครั้งหนึ่งของเขาอ๋อถ้าพี่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพี่อาจจะจำไม่ได้ว่าคนที่อยู่ข้างๆพี่ทุกวันชื่อตอน You better freaking remember ตอนเด็กๆพี่เรียกผมว่าเอกพี่เคยช่วยชีวิตผมจากการจมน้ำแล้วพอโตมาพี่ก็เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นผมยังติดค้างคำขอบคุณพี่อยู่ Stop ตอนนี้หัวใจผมเจ็บมากเดวี่บอกว่าพี่จะรักษาหัวใจผมไงพี่จำไม่ได้ผมจะเป็นคนเล่าให้พี่ฟังเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา Are you kidding me มันมหัศจรรย์แค่ไหนThis is so depressing. It's about to end. Not everybody together. ใส่ต้องใส่เป็นแฮร์ไปเลยงานสบายดีกว่าพ่อหลวงกูเกลียดมึงอ่ะเลิกเถอะกูยืมเสื้อพ่อมาใส่คิดถึงไอติมเหมือนกันเนาะ Stop it ไม่ชอบชาบูมากใช่ของปลดจนบางทีผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการทดสอบอีกครั้งจะท้าทายเราเรื่องอะไร Because I'm gonna freaking be depressed เขาอยากให้เราปล่อยวางแล้ว move on หรือต้องพยายามอีกครั้งเพื่อให้พี่ตินกลับมาIs that not the same? โทษนะครับของผมเองครับ Does he not remember? He really doesn't remember. มีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับขอโทษที Unless he's playing. วิวบนนี้สวยดีนะครับครับแล้วคุณรู้จักที่นี่ได้ไงครับปกติตรงนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับว่ามันขึ้นมาได้เคยมีคนพาผมมาครับOh ใครเหรอครับ He has to remember come on please จำไม่ได้ฮะThis is so depressing please Are you fucking playing? I swear to God. แต่ว่าถ้าลองโดนจูบสักครั้งอ่ะ Oh my God! Slap him. Slap him with both hands. 100% ก็ได้นะ You really have me going. Stop. ยังไงดีครับจะลองดูไหมเล่นซะขนาดเนี้ยสงสัยต้องโดนจูบแบบเน้นๆแล้วมั้งครับน่าฮอร์เขาน่าจะได้ไม่ลืมผมอีกHow did he wake up and nobody told you though? Jail. Oh. Oh my god. Oh. head. I really thought for a second there that they were gonna have like a sad ending. I'm not gonna lie. Is that it? That's so nice. Hello? Is that Ban? Dr. Ban. มีอะไรเหรอครับคุณหมอเดี๋ยวผมขอดูรูปสภาพศพในที่เกิดเหตุชัดๆอีกรอบได้ไหมครับOh, that's the doctor.อาจารย์หมอศักดาเหตุตายเกิดจากการเสียเลือดมากจากบาดแผลชะกันบริเวณท้องด้านซ้ายลักษณะบาดแผลถูกกรีดด้วยของที่คมมากสันนิษฐานว่าเป็นมีดผ่าตัดอ๋อและตายด้านซ้ายของผู้ตายถูกตัดออกไป Oh shit wait they did the same thing to him that he was doing to other people Who might have done that though? Was it just the one guy that was like above him? Aww. Well, there we have it. That was Triage, the series, the finale. We wrapped up really, really nicely. I was scared there. I wish we would have at least gotten like some cute moments together and stuff, but at least it wasn't a sad ending. I was really worried there for a second, but he showed up there at the end. A little asshole, just acting like he didn't remember. But it was cute. Tola was breaking my heart. And it's funny how like thinking that Tin didn't remember, he was kind of like trying to tiptoe around it. But they were fine.And that kiss at the end was perfection. We were able to resolve everything. The one doctor, I'm assuming they killed him and just took his kidneys. Or a kidney. While the other doctor is in a mental hospital or something. And yeah, and everybody else just lived happily ever after. God, it was nonstop to the very end. Like I was in my head, I'm like, probably half the episode is going to be like resolving everything. And then the other half is just going to be like cute, fluffy boyfriend moments. They really had us on the edge until the very last minute. Oh, but it was great. It was a great journey. There was a lot of twists and turns, a lot of trying to navigate this kind of, you know, idea of how to save someone and falling in love with that person and how to like make them understand certain things. And I loved like the switch that we did a few episodes ago of like the perspective now switching to Tola and him now being the one that remembered and Tin not remembering anything and like his change in personality. I loved all that because it really gave it like something different. And again, we really had to like try and find out how to get the old Tin back. And I know it was something as simple as a kiss, but it wasn't that simple because it was like a lot of trying and a lot of different moments to be able to get to the point where Tin fully remembered. But once he finally remembered though, and Tola was like about to get killed, like, oh, my heart. But again, happy ending, great resolution. I love the show. It was really good. I really enjoyed the journey. I'm so excited for the new show that's going to come out from the same writer with Jaylor in it. It looks really good. I'm excited for it. But yeah, let me know what you guys thought down below. As always, stay tuned for whatever I'm reacting to next. And I'll catch you guys in the next one.